รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบของเล่นไม้อย่าคิดว่าปลอดภัยอาจมีเชื้อราสารเคมีปนเปื้อนแต่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้สารเคมีก็สามารถป้องกันเชื้อราได้แล้วของเล่นเป็นสื่อการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมองของเด็กในแต่ละวัยและต้องเลือกของเล่นให้มีความปลอดภัยกับเด็กอีกด้วยเนื่องจากของเล่นในท้องตลาดมีความหลากหลายทั้งรูปร่างและวัตถุดิบในการผลิตที่อาจทำให้ผู้เล่นเกิดอาการบาดเจ็บหรือได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะของเล่นไม้ที่ผู้ปกครองหลายคนคิดว่าเป็นวัสดุที่ผลิตมาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติไม่น่าจะมีสารพิษแต่จริงๆแล้วไม้ส่วนใหญ่มักจะเกิดการขึ้นราหรือไม่ก็มีแมลงเข้ามากัดกินทำให้การแปรรูปไม้ต้องมีการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตแต่ก็ไม่เสมอไปที่โรงงานผลิตของเล่นจะใช้สารเคมีเหล่านี้เสียทั้งหมดวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจึงขอนำท่านผู้ชมมาดูวิธีการป้องกันไม้จากราและแมลงด้วยวิธีการทางธรรมชาติซึ่งนอกจากจะใช้กับของเล่นไม้แล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและแมลงเข้าทำลายเนื้อไม้ไม้ยางพาราซึ่งเป็นไม้ในท้องถิ่นนะฮะในภาคใต้เนี่ยเกษตรกรที่ปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะมีการตัดเพื่อที่จะปลูกใหม่เมื่อยางครบอายุแล้วประมาณ30ปีเนี่ยก็ต้องตัดเพื่อปลูกทดแทนใหม่ในอดีตนี่ไม้ยางเหล่านี้เนี่ยจะโดนเผาทิ้งในสวนเลยนะไม่ได้ประโยชน์เลยนะช่วงนั้นบริษัทเราสนใจที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนต่อเด็กเนี่ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งที่มาตอบโจทย์ตรงนี้นะเราก็เลยออกแบบแล้วก็ใช้ไม้ยางพารามาเป็นวัสดุหลักในของเล่นแต่ว่าไม้ยางพาราก็มีจุดอ่อนเยอะเช่นว่ามีแป้งในเนื้อไม้เยอะก็จะทำให้แมลงโดยเฉพาะพวกมอดพวกปลวกเนี่ยจะมากัดกินทำลายได้ง่ายในอดีตเนี่ยคนที่เอาไม้เริ่มเอาไม้มาใช้เนี่ยเขาใช้สารเคมีเนี่ยเข้าไปรักษาเนื้อไม้เราทำของเล่นซึ่งผู้บริโภคนี่ก็คือเด็กซึ่งก็มีวุฒิภาวะไม่มากพอที่จะดูแลป้องกันตัวเองฉะนั้นเราก็เลือกที่จะไม่ใช้สารเคมีเลยในการรักษาเนื้อไม้ยางพารามีการทดลองใช้เทคโนโลยีการเขาเรียกว่าอบด้วยความร้อนสูงหรือ heat treatment เนี่ยนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยเราได้ทำวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อที่จะใช้ความร้อนเนี่ยนะครับไปอบไม้นะทำให้โมเลกุลแป้งที่อยู่ในไม้เนี่ยซึ่งเป็นอาหารของแมลงเนี่ยกลายเป็นคาร์บอนซึ่งก็จะทำให้มอดแมลงเนี่ยไม่มากินไม้ที่ทางโรงงานแห่งนี้ใช้ก็คือไม้ยางพาราเนื่องจากในภาคใต้มีการปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากและเมื่ออายุครบ30ปีการให้น้ำยางก็จะเริ่มลดน้อยลงจึงต้องโค่นเพื่อที่จะทำการปลูกต้นยางขึ้นมาใหม่เมื่อก่อนไม้เหล่านั้นจะถูกเผาทิ้งหรือไม่ก็นำไปทำถ่านซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าน้อยทางโรงงานจึงคิดที่จะนำไม้ที่โค่นมาทำเป็นของเล่น
แต่ด้วยคุณสมบัติของไม้ยางพาราที่มีปริมาณแป้งในเนื้อไม้สูงทำให้มีการเกิดเชื้อราและการกัดกินของแมลงได้ง่ายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการป้องกันเนื้อไม้โดยไม่ใช้สารเคมีจึงมีความสำคัญซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการ Cleaner Technology ที่ทาง M-Tech ได้ให้ความสนใจว่าแต่เจ้าโครงการนี้คืออะไรเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าครับเทคโนโลยีสะอาดนะครับหรือที่เรียกว่า Cleaner Technology นะครับเป็นการนำเอาองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับโดยดูทั้งในด้านพลังงานทางด้านของตัวสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลผลิตของตัวกระบวนการผลิตนั้นๆนะครับโดยการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะไม่แก้ปัญหาจากตัวสิ่งแวดล้อมหรือว่าของเสียที่เกิดขึ้นตอนท้ายแต่เราจะเริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่วัตถุดิบตั้งต้นเลยว่าทั้งวัตถุดิบกับกระบวนการผลิตที่เลือกใช้เนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่ก่อให้เกิดของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตแล้วเราหาวิธีการลดตรงนั้นเช่นเดียวกับการใช้พลังงานเหมือนกันในส่วนของ M-Tech เองเราได้มีโครงการที่ทำร่วมกับทางมหาวิทยาลัยทั้งหมดประมาณ7แห่งนะครับในการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปฝึกงานในโรงงานโดยก่อนฝึกงานจะมีการอบรมทางด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีสะอาดก่อนเป็นเวลา2วันนะครับแล้วก็ไปฝึกงานประมาณ2เดือนหลังจากนั้นแล้วก็จะเอาตัวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เห็นในกระบวนการเนี่ยมาคุยกับทางทีมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจะกำหนดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถจะหาแนวทางของ CT เนี่ยแก้ไขได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งหลายๆออปชันที่เราเสนอเข้าไปเนี่ยก็พบว่าทางโรงงานเนี่ยเอาไปปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถจะลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือลดการใช้พลังงานได้เป็นตัวเงินปีนึงไม่ต่ำกว่า40ล้านบาททั้งหมดรวมกันประมาณ70โรงงานที่เข้าร่วมนะครับทั่วประเทศโครงการดีๆอย่างนี้คงจะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานของตนเองได้อย่างแน่นอนเลยแหละครับทั้งนี้ตัวอย่างของการแปรรูปไม้ยางพาราเป็นของเล่นเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทาง M-Tech ได้ให้ทุนวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อหากระบวนการแปรรูปไม้ป้องกันการเกิดเชื้อราและการกัดกินของแมลงโดยไม่ใช้สารเคมีว่าแต่จะมีวิธีการอย่างไรนั้นเราตามพิธีกรไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะคะเราก็มาถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีกันนะคะแล้วไปถามอาจารย์รามกันค่ะว่าถ้าเราไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันเชื้อราในไม้ยางพาราแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการไหนดีค่ะไปกันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์รามคะโอ้โหอาจารย์คะจากปัญหาในเรื่องของไม้ยางพาราที่ต้องเกิดเชื้อราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้สารเคมีในการกำจัดใช่ไหมคะแล้วเราจะมีวิธีการไหนโดยที่ไม่ง้อสารเคมีบ้างคะก็เรื่องเนื่องจากสารเคมีเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับไม่ว่าจะต่อเด็กหรือว่าต่อผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเราก็เลยมีการคิดค้นว่าเอ๊ะเราใช้สารอื่นแทนได้ไหมนะครับเราก็มองไปถึงเรื่องของสารธรรมชาตินะครับสารธรรมชาติเหรอคะใช่ครับสารธรรมชาติก็มีการศึกษามาบ้างแล้วเราก็เลยสนใจที่จะนำน้ำส้มควันไม้นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูเนี่ยมาใช้ทดแทนนะครับสารบอแร็กนะครับที่ใช้ในการอัดน้ำยานะครับค่ะอาจารย์คะอย่างน้ำส้มควันไม้เนี่ยที่เอ๋เคยได้ยินเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันมีกลิ่นแรงมากเลยแมลงต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ชอบแต่ว่าคุณสมบัติที่มันซ่อนอยู่ที่นอกเหนือจากนี้คืออะไรคะคือน้ำส้มควันไม้นี่นะครับจะเป็นกรดชนิดอ่อนนะครับทั้งน้ำส้มควันไม้และน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับเนื่องจากความเป็นกรดของมันเนี่ยจะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้แมลงนะครับหรือมอดหรือแมลงเนี่ยนะครับไม่ชอบนะครับในส่วนของกลิ่นตรงนี้ด้วยนะครับอ๋อก็เพราะว่ามันมีความเป็นกรดอยู่นั่นเองนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการทดลองครั้งนี้จะใช้น้ำส้มควันไม้ของเหลวสีน้ำตาลแดงที่ได้มาจากการเผาถ่านโดยน้ำส้มควันไม้นั้นเกิดจากการควบแน่นของควันในการเผาถ่านสังเกตได้ว่าเมื่อมีการเผาถ่านแล้วเกิดควันสีเหลืองหรือส้มออกมานั่นเป็นสัญญาที่บอกให้ทำการกลั่นควันเหล่านั้นออกมาเป็นของเหลวลักษณะของน้ำส้มควันไม้ที่ได้จะมีกลิ่นไหม้มีความเป็นกรดต่ำ
และมีส่วนประกอบของสารต่างๆมากกว่า200ชนิดทั้งนี้น้ำส้มควันไม้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้มากมายอาทิเป็นสารปรับปรุงดินสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชสารเร่งการเจริญเติบโตของพืชและยังเป็นสารที่ช่วยป้องกันการเข้าทำลายเนื้อไม้ของเชื้อราและแมลงได้อีกด้วยอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่มีการศึกษาก็คือการอบด้วยอุณหภูมิสูงนะครับปกติแล้วเนี่ยไม้จะผ่านการอบที่อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะครับแต่เมื่อเรานำไม้ที่อบแห้งแล้วเนี่ยนะครับไปอบที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอย่างเช่น140องศานะครับมันจะทำให้อาหารที่อยู่ในเนื้อไม้นะครับโดยรูปแบบของแป้งเนี่ยนะครับสูญหายไปนะครับทำให้แมลงเนี่ยแทนที่จะมากัดกินไม้ของเราเนี่ยนะครับก็จะไม่มากัดกินหรือกัดกินน้อยลงนะครับอ๋อก็คือว่าใช้ในเรื่องของการอบโดยใช้อุณหภูมิสูงเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เชื้อราเนี่ยมันเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างช้าลงนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแนวคิดในการป้องกันการเข้าทำลายเนื้อไม้ของราและแมลงของอาจารย์นั้นแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือการใช้สารธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีและการใช้ความร้อนในการเปลี่ยนคุณสมบัติของเนื้อไม้ให้มีแป้งและความชื้นลดลงซึ่งการใช้สารธรรมชาติของอาจารย์นั้นก็เลือกเอาสารไล่แมลงอย่างน้ำส้มควันไม้และน้ำส้มสายชูมาใช้เพราะความเป็นกรดอ่อนๆจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้เป็นอย่างดีอีกทั้งสารประกอบในน้ำส้มควันไม้ยังช่วยไล่แมลงไม่ให้เข้ามากัดกินเนื้อไม้ด้วยส่วนการใช้ความร้อนสูงของอาจารย์นั้นก็เพื่อทำให้แป้งในเนื้อไม้ยางพาราเปลี่ยนสภาพเดิมไปเป็นอย่างอื่นเมื่ออาหารลดลงการเจริญเติบโตของเชื้อราหรือการเข้ามากัดกินของแมลงย่อมลดลงตามไปด้วยแนวคิดนี้ดีจริงๆเลยนะครับว่าแต่จะใช้ได้ผลหรือไม่เราตามไปดูกันต่อดีกว่าครับเราก็เลยเอาโจทย์นี้เนี่ยนะครับมาประกาศให้กับนักศึกษาเรานะครับที่ขึ้นชั้นปีที่3นะครับก็มาทำเป็นโจทย์ของโครงการวิชานิพนธ์ของนักศึกษานะครับโอ้แบบนี้นักศึกษาก็ได้มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเป็นการพัฒนาว่าเอาโจทย์ที่ใช้จริงได้ในอุตสาหกรรมนะครับโจทย์ที่เป็นปัญหาของอุตสาหกรรมนี้นะครับมาให้นักศึกษาเขาดูถึงวิธีกระบวนการทดลองวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้จริงได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากให้อาจารย์พาไปดูจริงๆค่ะว่าเอ๊แล้ววิธีการทดลองเนี่ยเขาต้องทำกันยังไงบ้างเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมให้นักศึกษาผมสาธิตให้ดูเลยนะครับได้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทดลองงานวิจัยชิ้นนี้กันเลยค่ะซึ่งที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3ทุกคนจะต้องทำงานวิจัย1ชิ้นเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ในการทำงานจริงก่อนจบการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนออกไปเป็นวิศวกรในโรงงานต่างๆและตอนนี้นะคะเราก็เข้าอยู่ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเคมีแล้วล่ะค่ะแล้วท่านนี้นะคะก็คือนักศึกษาผู้ร่วมงานวิจัยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนุสวรรณสัญญานุค่ะชื่อเล่นชื่อออมน้องออมคะตอนที่เข้าไปร่วมงานวิจัยกับอาจารย์เนี่ยตอนนั้นอยู่ชั้นปีไหนคะอยู่ชั้นปีที่3ค่ะแล้วตอนนี้อะคะตอนนี้ศึกษาอยู่ปีที่4ค่ะอ๋อแล้วอยู่ปี4แล้วนะคะเอ๊ะแล้วไปเข้าร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ได้ยังไงคะก็พอดีว่าอาจารย์มีหัวข้อในส่วนของการอบไม้ยางพอดีค่ะแล้วคือในส่วนนี้มันเป็นการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกัดกินของเชื้อรามดแล้วก็มอดเมื่อเราตั้งไม้ยางพาราเนี่ยเอาไว้เป็นระยะเวลานานๆ นะคะก็เชื้อรามก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์เขาแล้วอย่างขั้นตอนในการคัดเลือกนักศึกษาที่จะมาร่วมงานวิจัยเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างคะปกติทางภาควิชาแล้วนะครับเราจะเสนอหัวข้อให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3เทอม2นะครับให้เลือกเพื่อทำเป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาเพื่อจะจบนะครับเพื่อให้มีความรู้เพิ่มความรู้ทางด้านเรื่องของการวิจัยแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหานะครับในกรณีนี้เนี่ยเราก็โชคดีที่ได้นักศึกษามา2คนนะครับนาริสวรรณกับเพื่อนเนี่ยนะครับซึ่งเขาสนใจหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่เราได้รับมาจากบริษัทแพนพออย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับอ๋อค่ะเอ๊แล้วอย่างตอนที่เราจะต้องเข้าไปเก็บข้อมูลเนี่ยเหตุจามบอกว่าพอได้จบมาปุ๊บก็ต้องไปที่โรงงานจริงๆไปเก็บข้อมูลไปอยู่ในโรงงานมาเลยต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างอะคะก็เราก็ไปดูค่ะว่าเขามีการเก็บไม้ไว้ในส่วนไหนแล้วก็ดูว่าเขามีการเก็บไม้ไว้ในลักษณะแบบไหนค่ะการจัดเรียงไม้ว่าเป็นยังไงแล้วก็
การเกิดเชื้อราบนไม้ของเขาเนี่ยมีลักษณะยังไงค่ะแล้วก็สอบถามข้อมูลว่าไม้นี้เนี่ยรับมาจากไหนแล้วก็ผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วบ้างจากนั้นเนี่ยเราก็จะสอบถามเขาว่าแล้วเขาเนี่ยตั้งไว้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่กว่าจะขึ้นเชื้อราพวกนี้ค่ะใช่ครับซึ่งไม้เหล่านี้เนี่ยนะครับทางโรงงานอุตสาหกรรมเราจะดูว่าหลังจากการแปรรูปไม้แล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่ทางโรงงานต้องการมีอะไรบ้างอย่างเช่นชิ้นงานที่เรามาทำเนี่ยคุณสมบัติหลักก็คือการไปประยุกต์ใช้เป็นของเล่นสำหรับเด็กเล็กนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปต่างประเทศนะครับเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราบนเนื้อไม้ก็ต้องทำความรู้จักกับเชื้อรากันก่อนว่ามันคืออะไรเชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกเห็ดและราโดยเจ้าเชื้อรานั้นจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอากาศในดินหรือในน้ำราสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีความชื้นพอสมควรมีอาหารที่เพียงพอและมีความเป็นกรดเป็นด่างที่สมดุลเพราะในสภาวะที่เป็นกรดหรือด่างจะทำให้การเจริญเติบโตของเชื้อราส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรและในที่แห้งราก็จะไม่เจริญเติบโตหรือขยายจำนวนอีกด้วยทั้งนี้เชื้อราในโลกของเรามีมากกว่า 200,000 สายพันธุ์โดยสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคได้มีอยู่ประมาณแค่50สายพันธุ์เท่านั้นโดยเชื้อราส่วนใหญ่จะทำให้เกิดโรคทางผิวหนังกรากเกลื่อนแต่ในบางชนิดเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดอาการที่รุนแรงทำลายอวัยวะภายในจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ครับเอางี้ดีกว่าน้องออนเตรียมอะไรไว้บ้างคะเนี่ยก็จะทำการทดลองใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นการเตรียมสารนะคะเราก็จะเลือกมา2ชนิดก็คือเป็นน้ำส้มสายชูกับน้ำส้มคันไม้ค่ะเพราะว่ามันมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆแล้วก็มันได้มาจากธรรมชาติอะค่ะอ๋อตัวนี้ก็เป็นน้ำส้มสายชูแล้วก็เป็นน้ำส้มคันไม้ค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะแล้วก็เป็นน้ำเปล่าค่ะเอาไว้เจือจางค่ะแล้วก็ไม้นี้เป็นไม้ยางพาราเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอามาจากโรงงานเลยหรือเปล่าคะเนี่ยใช่อ๋อนี่จากโรงงานเลยใช่มันจะมาเป็นท่อนนะคะแล้วเราก็มาตัดตามขนาดที่เราต้องการอ๋อทำไมถึงต้องเป็นขนาดประมาณนี้ด้วยก็ตอนแรกเนี่ยเราไปดูก่อนว่าเราจะทดสอบอะไรอะค่ะแล้วแต่ทีนี้เนี่ยการทดสอบเนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่เขาระบุมาแล้วก็จะมาตัดตามมันแล้วมันก็จะมีหลายขนาดด้วยแล้วก็เลยเป็นขนาดในการทดลองครับคือขนาดหลักๆแล้วไม้ยางพาราเนี่ยจะใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักนะครับแต่ว่าทางบริษัทแพนครีเอชั่นเนี่ยนะครับจะทำผลิตภัณฑ์ของเล่นก็คือต้องมีไม้ชิ้นขนาดเล็กขนาดกลางอะไรด้วยนะครับในการทดสอบนี้ก็คือเราจะศึกษาว่าเมื่ออาบน้ำยาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเชื้อราไหมนะครับไม้เหล่านี้นะครับเลยตัดเป็นขนาดเล็กแล้วขนาดเล็กลงอีกนะครับมีหลายขนาดค่ะอาจารย์คะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เขาเอาไม้ยางพาราเนี่ยอัดสารเคมีเนี่ยค่ะมันจะอยู่ได้นานประมาณเท่าไหร่ถึงไม่ขึ้นเชื้อราคะความไม่ขึ้นเชื้อราเนี่ยครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับเมื่ออากาศชื้นนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ในประเทศไทยเนี่ยอากาศค่อนข้างชื้นถ้าระวางไม้ทิ้งไว้ข้างนอกอาคารเนี่ยภายในวัน2วันอาจจะขึ้นเชื้อราได้เลยนะแต่ว่าถ้าเก็บภายในอาคารที่ความชื้นไม่สูงมากนะครับแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่20-25องศาเนี่ยก็เก็บระยะยาวได้นะครับค่ะนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถึงแม้ว่าไม้เหล่านี้เนี่ยทำเป็นของเล่นแล้วส่งไปต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับเมื่อใช้ไประยะปี2ปีนะครับแล้วก็มีความชื้นบางวันฝนตกหนักอะไรเงี้ยครับมันโอกาสเกิดขึ้นก็สามารถเกิดเชื้อราได้ค่ะแต่อย่างสารธรรมชาติที่เราเลือกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูน้ำส้มคันไม้ตัวนี้ก็สามารถที่จะยับยั้งหรือว่าทำให้เชื้อราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ช้าใช่ครับใช่ค่ะเดี๋ยวขอพิสูจน์หน่อยนะคะว่าเป็นน้ำส้มคันไม้จริงหรือเปล่าอย่าเก่งมากโอ้ใช่เลยค่ะธรรมดานี่เรามักจะได้ยินว่าน้ำส้มคันไม้เนี่ยโอ้ผมแมลงไม่ชอบเพราะว่ามันเหม็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่แล้วทีนี้เราต้องใช้เพียวๆเลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะเราก็ไปทดสอบอะค่ะหาความเข้มข้นที่เหมาะสมอะค่ะโดยความเข้มข้นที่เราได้มานี่ก็คืออยู่ที่ 25% นะคะอาจารย์คะทำไมต้องเป็น 25% ด้วยเนื่องจากเรื่องของต้นทุนนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะทำงานทดสอบนะครับที่น้องได้ทำงานทดสอบตั้งแต่ 100% 75% 50% 25% แล้วลดลงไปเรื่อยๆปรากฏว่าเราพบว่าถ้าความเข้มข้นเนี่ยต่ำกว่า 25% แล้วเนี่ยเชื้อรามันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วเราก็เลยจัดไว้ที่มินิมัมหรือว่าน้อยที่สุดนะฮะที่ควรจะใส่ก่อนที่จะเกิดเชื้อราเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยของน้ำส้มคันไม้เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะนั้นก็มีการเจือจางด้วยน้ำก่อนถึงจะดีใช่ไหมคะน้องอองคะทำการทดลองกันเลยดีกว่าต้องทำยังไงบ้างคะเราก็ตวงน้ำส้มคันไม้ค่ะ200เราจะเตรียมที่ 1,000 มิลลิลิตรค่ะแล้วก็จะตวงน้ำส้มคันไม้เนี่ย250มิลลิลิตรค่ะเราใช้กระบอกตวง
ต้องให้ได้250ค่ะ250โอเคครับ250 ml ก็คือผสมกับน้ำอีก750 ml ใช่ไหมครับเพื่อให้ได้ความเข้มข้น 25% นะครับไหลวายุ่นตอนแรกเราก็ต้องใส่น้ำส้มคันไม้ไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ผสมกับน้ำอีก750ค่ะครับอันนี้น้ำตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะก็ได้ค่ะเพิ่ม 25% นี่เป็นน้ำส้มคันไม้ 25% ค่ะค่ะแล้วอย่างน้ำส้มสายชูล่ะคะเราต้องทำยังไงบ้างน้ำส้มสายชูนี่เราก็เตรียมเหมือนคันค่ะก็คือตวงมา250แล้วก็ใส่น้ำอีก750ใช้ความเข้มข้นเดียวกันค่ะค่ะอาจารย์คะคุณสมบัติของน้ำส้มสายชูกับน้ำส้มคนไม้เนี่ยทำไมมันถึงทำให้เชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตช้าคะเนื่องของความเป็นกรดของของสารทั้งสองนะครับก็จะทำให้ pH นี่ค่อนข้างต่ำแล้วก็เชื้อราเนี่ยจะชอบ pH ที่ค่อนข้างกลางหรือสูงเราก็หาที่มีความเป็นกรดนั่นเองมันถึงจะสามารถที่จะทำลายเขาเรียกว่าทำลายอาหารของเชื้อราหรือว่าทำลายเชื้อราจ้ะทำให้การเจริญเติบโตช้าลงอ๋อทำให้การเจริญเติบโตช้าลงนั่นเองค่ะแล้วเราต้องไปทุบยังไงอะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไม้ที่เราต้องการจะไปอัดแล้วก็สารที่เราเตรียมได้เนี่ยไปเข้าเครื่องอัดต่อไปอะค่ะอ๋อจะต้องเตรียมไม้นี่นะคะแล้วก็เตรียมสารที่เราผสมไว้เรียบร้อยถูกต้องตามอัตราส่วนทุกอย่างแล้วเอาไปทำไงนะคะเข้าเครื่องอัดค่ะเข้าเครื่องอัดแล้วเดี๋ยวตรงเครื่องอัดเนี่ยจะมีเพื่อนอีกคนนึงอ๋อมีเพื่อนอีกคนเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นไปดูวิธีการอัดไม้ยางพารากับสารธรรมชาติกันค่ะสำหรับการทดลองของอาจารย์และนักศึกษาทั้งสองคนนั้นได้ทำการทดสอบการอัดน้ำยาที่ได้มาจากน้ำส้มสายชูและน้ำส้มควันไม้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันซึ่งทำการทดลองแล้วก็พบว่าปริมาณของสารธรรมชาติที่นำมาใช้ 25% ก็เพียงพอสำหรับการมาใช้ป้องกันการเกิดเชื้อราและป้องกันแมลงแล้วแต่หากมองในแง่ของต้นทุนพบว่าค่าใช้จ่ายในการอัดน้ำยาจากธรรมชาติเทียบกับสารเคมีหรือกรดบอริกแล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่ามากแต่ก็นับว่าเป็นงานวิจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการลดปริมาณการใช้สารเคมีในการป้องกันราและแมลงให้กับอุตสาหกรรมไม้ได้ในอนาคตน่ายินดีแทนผู้ประกอบการนะครับเอาไม้ยางพารามาให้อาจค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสี่ค่ะชื่อซิงชื่ออุบลวันมะเดือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีค่ะค่ะน้องสี่กับน้องอองก็อยู่ในทีมเดียวกันแล้วก็มาร่วมกันทำงานวิจัยชิ้นนี้ใช่ไหมคะเอ๊ะว่าแต่เวลาที่เราจะอัดนะคะทำไมต้องใช้เครื่องนี้ด้วยเครื่องนี้คืออะไรแล้วก็มีหลักการทำงานยังไงอะคะค่ะก็คือเครื่องนี้นะคะจะเป็นหม้ออัดแรงดันนะคะคือเราจะใส่สารละลายเนี่ยลงไปในหม้อแล้วทำการปิดฝาแล้วก็อัดอากาศเข้าไปในหม้อเนี่ยค่ะให้ได้ความดันที่ต้องการทำให้เนี่ยสารละลายเนี่ยจะเข้าไปสู่เนื้อไม้ได้เร็วขึ้นนะคะค่ะอาจารย์คะหลักการตรงนี้ค่ะสำคัญยังไงอะคะปกติในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยนะครับเราต้องการให้สารเคมีเนี่ยซึมเข้าไปในตัวไม้นะครับเมื่อซึมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับการเก็บอายุเขาเรียกว่าการปล่อยของสารเคมีเนี่ยออกมาสู่ผิวเนี่ยมันจะช้าลงนะครับทำให้การกัดกินของแมลงเนี่ยช้าลงไปด้วยนะครับแมลงก็การเจอเชื้อราหรือว่าแมลงที่จะกัดกินเนี่ยก็จะโอกาสจะน้อยลงนะครับเมื่อมีสารเคมีอยู่ในตัวเนื้อไม้นะครับสำหรับของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีการใช้สารอย่างที่จะแจ้งให้ทราบมีน้ำส้มคันไม้กับส้มสายชูนะครับซึ่งเราต้องการอัดใช้ความดันประมาณ80 psi นะครับในการอัดให้สารเหล่านี้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้นะครับได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนี้เขาจะใช้ถึง150 psi เป็นเวลาประมาณ45นาทีนะครับอ๋อแล้วทำไมของเราถึงใช้การอัดที่ต่ำลงมากว่าคะอันนี้เป็นข้อจำกัดของอุปกรณ์ด้วยเพราะว่าความดันสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับในการทดลองเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเรื่องของเวลานะครับแล้วก็เปรียบเทียบดูว่ามันซึมเข้าไปในปริมาณที่เท่ากันหรือเปล่านะครับในการทดลองนี้เราก็จะมีการอัดเป็นเวลา1ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามันซึมเข้าไปเยอะเพียงพอไหมนะครับเจ้าหน่วย PSI ที่อาจารย์พูดมานั้นคืออะไรลองมาดูกันตรงนี้ดีกว่าครับหน่วย PSI เป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดความดันของอากาศเป็นปอนด์ต่อพื้นที่1ตารางนิ้วซึ่งประมาณ15 PSI จะเท่ากับความดันของอากาศที่เพิ่มขึ้น1เท่าตัวดังนั้นความดัน80 PSI ที่อาจารย์ว่ามานั้นจะเท่ากับอากาศภายในเครื่องอัดมีความดันประมาณ 5.3 เท่าตัว
หรือถ้าเทียบกับยางลมที่เราเติมรถยนต์นั้นจะอยู่ที่30หรือ32ซึ่งก็มีหน่วยเป็น PSI เหมือนกันจะเห็นได้ว่าปริมาณความดันนั้นมากกว่าในล้อรถเป็นเท่าตัวหากเจ้าเครื่องอัดความดันปิดไม่ดีหรือน็อตไม่แข็งแรงก็สามารถเกิดการระเบิดได้อันตรายไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเอาล่ะวิธีการทำต้องทำยังไงบ้างคะทำไมถึงมีอุปกรณ์อะไรเยอะขนาดนี้ก็ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเปิดฝาแล้วก็นำสารละลายที่เตรียมไว้เนี่ยค่ะคือน้ำส้มควันไม้เนี่ยใส่ลงไปในหม้ออัดแรงดันของเรานะคะแล้วก็นำไม้ที่ต้องการจะอัดเนี่ยค่ะใส่ลงไปในหม้ออย่างในการอัดครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเราใส่ไม้ลงไปได้ประมาณเท่าไหร่อะคะหรือว่าแค่2ชิ้นแบบเมื่อสักครู่ครับในหม้อของหม้อชุดนี้เนี่ยเราจะใส่เพียงแค่2ชิ้นนะครับเพราะว่าเป็นการทดลองนะครับแต่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาเขาอัดไม้ยางทีนึงนะครับเขาจะใส่ไม้ถึงประมาณ20ลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวนะครับก็คือสามารถแล้วแต่ขนาดของเครื่องอัดน้ำยาของเขาค่ะนี่ก็จะเห็นได้ว่าครับมันต้องมีประเก็นกันรั่วไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่นตัวนี้นะครับซึ่งเราต้องใช้เวลาในการไขน็อตให้แน่นนะครับนะครับเป็นหลักการของหม้อความดันสูงทั่วไปนะครับห้ามรั่วใช่ไหมอาจารย์ถ้าเกิดรั่วมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะจากเลวร้ายน้อยถึงเลวร้ายมากนะครับก็คือถ้ารั่วนิดๆเนี่ยความดันภายในมันก็จะลดลงจากที่เราต้องการ80 psi เนี่ยมันจะลดลงได้นะครับแต่ว่านะครับเมื่อมีการรั่วระยะหนึ่งแล้วเกิดการหลุดขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือว่าน็อตหลุดสกรูหลุดอะไรเนี่ยนะครับฝาเนี่ยจะกระเด็นออกตัวใครตัวมันเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คืออาจจะมีรูในผนังไม่ยากเลยค่อนข้างอันตรายเพราะอะไรก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสุดๆเลยใช่ไหมคะน้องสิค่ะต้องใช้แรงเยอะด้วยนะต้องใช้แรงเรื่องอะไรค่ะสาววิศวะนี้เก่งอยู่แล้วพิธีกรลองไขดูก็ได้นะอาจารย์จะดีเพราะอาจารย์เดี๋ยวพอไขไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันรั่วใช่ไหมครับเดี๋ยวมันรั่วกินข้าวมากกว่านี้นะตรงนี้ต้องแบบเป็นคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญต้องทำอยู่บ่อยๆเลยถึงจะดีใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ร้อยแล้วเหรอคะร้อยแล้วค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็จะนำอากาศอะค่ะเข้าไปเข้ามาในหม้อเพื่อเป็นการเพิ่มความดันในการอัดนะคะหลังจากนั้นก็เปิดวาล์วให้อากาศเข้ามาในหม้อค่ะค่ะก็เติมอากาศเข้ามาเติมอากาศแล้วนะคะค่ะต้องเช็คก่อนว่าวาล์วปิดสนิทหรือยังครับนี่ครับก็คือสิ่งที่เราเห็นตรงเพชรเกตตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าความดันเนี้ยครับถ้าดูที่เลขสีแดงนี่มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นเลยนะคะครับที่สีแดงนี้จะเป็นหน่วยของ PSI นะครับซึ่งความดันบรรยากาศจะอยู่แค่ 14.7 PSI แต่ว่าเราจะเพิ่มแรงดันในตัวหม้อเนี่ยครับไปถึง 80 PSI นะครับหรือประมาณ5เท่านะครับค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะข้างในนี่มันทำงานอะไรกันอยู่คะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราเพิ่มแรงดันแล้วเนี่ยนะครับปกติแล้วเวลาเราเอาเปลวไม้ไปแช่ในน้ำเนี่ยมันก็จะมีการดูดซึมของเหลวเข้าสู่เนื้อไม้นะเป็นเรื่องปกติเราก็สามารถเอาไม้เนี่ยมาแช่ในนี้ได้แต่ใช้เวลานานในการดูดซึมเข้าไปในสูตรในเนื้อไม้ครับแต่เมื่อเราเพิ่มแรงดันเนี่ยการดูดซึมมันจะมีแรงผลักใช่แล้วครับในการผลักดันนะครับให้น้ำเข้าไปเร็วขึ้นเอาล่ะตอนนี้ข้างในก็กำลังทำงานนะคะตัวของไม้นี่ก็กำลังดูดเอาสารธรรมชาติเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวค่ะแล้วก็ต้องทิ้งไว้1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงเลยนะคะสงสัยไหมล่ะครับว่าเจ้าความดันที่ใช้สามารถเข้าไปช่วยให้น้ำยาซึมเข้าสู่เนื้อไม้เร็วขึ้นได้อย่างไรเรามาดูภาพกราฟิกกันดีกว่าครับโดยปกติเนื้อไม้ส่วนที่แข็งจะมีช่องว่างระหว่างเนื้อเยื่อเพื่อเป็นช่องไว้สำหรับลำเลียงน้ำและสารอาหารภายในต้นพืชเมื่อเราตัดต้นไม้ออกมาต้นไม้จะเริ่มคายน้ำออกมาจากช่องว่างเหล่านั้นจนเมื่อไม้แห้งสนิทก็จะเกิดเป็นโพรงอากาศที่เมื่อนำไปแช่ในน้ำน้ำก็จะค่อยๆไหลเข้าไปในโพรงอากาศที่ว่างเหล่านั้นแต่ในกรณีที่มีความดันเข้ามาเกี่ยวข้องแรงดันจะทำหน้าที่เหมือนหลอดฉีดยาที่จะดันเจ้าน้ำยาที่อยู่ในหม้ออบแทรกเข้าไปในโพรงไม้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งในงานทดลองนี้พบว่า
ความดัน80 psi จะใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงก็สามารถอัดน้ำยาให้ซึมเข้าสู่ชั้นในสุดของไม้ได้แล้วแต่ถ้าปล่อยทิ้งแช่น้ำไว้อาจต้องใช้เวลาเป็นวันๆกว่าที่น้ำยาจะซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้ทั้งหมดคงไม่ทันเอาไม้ไปแปรรูปแน่นอนล่ะครับพูดถึงขั้นตอนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เขาอยากจะใช้วิธีการนี้บ้างอยากจะดัดแปลงอะค่ะคือว่าอยากที่จะอัดหรืออยากที่จะอบเนี่ยสามารถที่จะทำแบบไหนได้บ้างนะคะก็คือถ้าเรามีอุปกรณ์ในการถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันสูงเนี่ยครับเราก็สามารถแช่ไม้เนี่ยในตัวถังก็ได้นะครับสมมติเราไม้เนี่ยผ่านกระบวนการอบแห้งแล้วเนี่ยเราก็ไปแช่เพื่อกันเชื้อราในอนาคตนะครับเชื้อราในอนาคตหรือการกัดกินของมดหม้อเนี่ยเราไม้ไปแช่นะครับแล้วก็เอาออกมาอีกทีนึงแล้วก็ไปอบนะครับอาจจะใช้เตาอบหรือว่าถ้าอบด้วยแสงแดดจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเตาอบเราก็สามารถอบไม้ได้นะครับใช้เวลานานนิดนึงแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม้ไปใช้อาจจะทำเฟอร์นิเจอร์หรือทำอุปกรณ์อย่างอื่นได้ค่ะแล้วก็สามารถใช้หลักการนี้มาทำการประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับภายในบ้านหรือภายในครัวเรือนของเราได้นั่นเองนะคะเผื่อว่าจะเอาไม้เนี่ยไปทำเฟอร์นิเจอร์ต่อก็สามารถที่จะกันเชื้อราไปได้นั่นเองนะคะโอ้โหแต่ว่าอุ๊ยน้องสิทำอะไรอะคะเมื่อกี้ใช้ฟองทดสอบอากาศว่ามันรั่วออกจากหม้ออัดความดันเราไหมอะค่ะคือถ้าเกิดมีอากาศออกมาเนี่ยตัวฟองที่น็อตเราจะเห็นเป็นฟองผุดขึ้นมาค่ะแต่อันนี้คือไขแน่นแล้วจะไม่มีฟองออกมาแล้วค่ะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่มีอากาศออกมาแล้วปลอดภัยอ้าวแล้วตรงนี้หายไปไหนแล้วอะคะตรงนี้ก็คือเมื่อเราได้ความดันครบ80 psi เนี่ยค่ะเราก็จะปิดวาล์วไม่ให้อากาศเข้ามาอีกแล้วแล้วก็ดึงสายอากาศนี่ออกไปขังอากาศไว้ข้างในตอนนี้แน่นอนว่าปลอดภัยแล้วเราก็สามารถที่จะทิ้งให้ทำงานจนครบ1ชั่วโมงใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วอย่างเวลาที่เราอัดเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปทำอะไรต่อคะหลังจากเราอัดน้ำยาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะไปอบต่อครั้งนึงเพราะว่าไม้ที่อัดเสร็จเนี่ยมันก็ยังเปียกชื้นนะซึ่งไม่ว่าเราจะอัดด้วยสารอะไรก็ตามถ้าไม้เปียกแล้วเราไปวางทิ้งเอาไว้มันก็จะขึ้นเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเข้ากระบวนการอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในการศึกษานี้นะครับเราจะอบด้วยอุณหภูมิ140องศาเซลเซียสนะครับด้วยไอ้น้ำยิ่งยวดนะครับถามว่าทำไมต้องใช้ไอ้น้ำยิ่งยวดนะครับเพราะว่าถ้าเราอบด้วยลมร้อนธรรมดาเนี่ยนะครับเราลมร้อนด้วยอุณหภูมิสูงมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือว่าทำให้เกิดมันอากาศแห้งมากนะครับไม้มันก็จะเกิดการไหม้ขึ้นมาได้นอกจากการจะเปลี่ยนสีแล้วถ้าร้อนมากๆในการสะสมความร้อนมันอาจจะทำให้เกิดลุกเป็นไฟได้นะก็อันตรายมากก็เลยต้องใช้ไอ้น้ำยิ่งยวดครับก็คือในไอ้น้ำยิ่งยวดก็คือไอ้น้ำปกติเราจะพบที่อุณหภูมิ100องศานะครับเหมือนเราเวลาเราหุงข้าวหรือว่านึ่งซาลาเปาหรือนึ่งขนมจีบเนี่ยครับมันก็จะมีไอ้น้ำเกิดขึ้นไอ้น้ำนี่จะมีความร้อนมีการแพร่ความร้อนที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิของไอ้น้ำจาก100ไป120 130 140องศาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เนี่ยน้ำในเนื้อไม้ออกน้ำในเนื้อไม้เนี่ยระเหยออกมาเร็วยิ่งขึ้นนะครับนะครับและส่วนของไม้ที่อบผ่านกระบวนการอบมาครั้งนึงแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราเอามาอัดน้ำยาและอบอีกครั้งนึงความชื้นมันจะไม่สูงเท่าไม้สดนะครับเราก็ใช้เวลาในการอบสั้นลงนะครับปกติแล้วเนี่ยไม้สดเราจะอบถึง7วันถึง14วันนะครับแล้วแต่ความหนาของไม้แต่ในกระบวนการนี้เราจะอบเพื่อให้ความชื้นมันลดลงต่ำกว่า 12% นะครับ 12% ค่ะต้องให้ลดลงครับก็คือเราจะอบประมาณแค่2ชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นครับค่ะเรามาดูหลักการทำงานของเจ้าเครื่องนี้กันชัดๆเลยดีกว่าครับเริ่มจากชุดให้ความร้อนที่อยู่ภายในเตาทั้งด้านบนและด้านล่างถัดเข้ามาเป็นตัวพ่นไอน้ำร้อนที่ต่อจากหม้อต้มน้ำความดันสูงและมีรางให้ตะแกรงวางชิ้นงานเข้าไปอบเริ่มให้ความร้อนและเพิ่มขึ้นตามลำดับจาก60เป็น80จนถึง140องศาเซลเซียสในระหว่างนั้นจะมีการพ่นไอน้ำที่อุณหภูมิ140องศาเซลเซียสเข้าไปเป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้เกิดปฏิกิริยากับอากาศจนไม้ไหม้ซึ่งความร้อนจากไอน้ำยิ่งยวดนี้จะช่วยให้การไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้ได้เร็วยิ่งขึ้นโดยกระบวนการนี้จะใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงจากเดิมที่ต้องอบด้วยความร้อน80องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4-7 วันเพื่อให้ได้ไม้ที่มีความชื้นร้อยละ12โอ้โหลดเวลาในการอบไปได้มากเลยนะครับ
อาจารย์คะแล้วอย่างไม้ยางพาราที่ผ่านการอัดแล้วก็ผ่านการอบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจะมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงอะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงเลยดีกว่านะครับได้ค่ะต้องขอบคุณน้องสีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ทำงานต่อดีกว่าน้องไม่ปวดละคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูไม้ยางพาราที่ผ่านการอัดแล้วก็ผ่านการอบดีกว่าเพราะว่าจะมีรูปร่างลักษณะที่เป็นยังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบเรามาย้อนกระบวนการของอาจารย์ในการทำการทดลองกันดีกว่าครับเริ่มจากนำส่วนผสมของน้ำส้มควันไม้หรือน้ำส้มสายชูมา250ซีซีผสมเข้ากับน้ำจนได้ปริมาตร 1,000 ซีซีจากนั้นตัดไม้และนำชิ้นไม้ไปใส่ในหม้ออัดแรงดันพร้อมกับน้ำยาที่เตรียมไว้จากนั้นปิดฝาหม้ออัดแรงดันให้แน่นเติมอากาศเข้าไปจนความดันอยู่ที่80 psi ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบอัดแรงดันเพื่อป้องกันอากาศรั่วไหลและการระเบิดหลังจากนั้นทิ้งไว้1ชั่วโมงจึงนำไม้ออกจากหม้ออัดแรงดันมาเรียงใส่ตะแกรงและนำเข้าเตาอบแห้งด้วยไอน้ำยิ่งยวดให้ความร้อนและไอน้ำที่ร้อนถึง140องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงเพียงเท่านี้เราก็เสร็จสิ้นกระบวนการทดลองของอาจารย์เรียบร้อยสามารถนำไม้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้แล้วล่ะครับโอ้อาจารย์คะตัวอย่างไม้เยอะจังเลยค่ะไม้ทั้งหมดเนี่ยคือผ่านขั้นตอนของการอบมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับจะมีทั้งอันนี้ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการอบนะครับแต่ว่า3กองนี้ผ่านขั้นตอนการอบนะครับค่ะแล้วเราก็กองนี้จะอบด้วย80องศาแล้วก็กองนี้อบด้วย140องศานะครับส่วนกองขวาสุดของเราเนี่ยนะครับเป็นกองที่ไม่ได้ผ่านการอัดน้ำยาส่วนกองกลางนี้ผ่านการอัดด้วยน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็2 อันนี้นะคะครับแล้วก็กองทางซ้ายนี่ก็เป็นที่อัดด้วยน้ำส้มควันไม้ค่ะนะสีก็จะบ่งบอกเลยเนาะอาจารย์เพราะว่าฝั่งนี้ก็คือว่าเป็นน้ำส้มสายชูฝั่งนี้เป็นน้ำส้มควันไม้นะคะตรงนี้นี่อบด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะอันนี้ที่80องศาเซลเซียสนะครับแต่อันนี้ที่140องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่80กับ140นั่นเองค่ะครับสิ่งที่เราสังเกตได้ว่าก็คือเมื่อเราทิ้งไว้ประมาณ3สัปดาห์นะครับจะพบว่าเราจะมีเชื้อราเกิดขึ้นเมื่ออบที่เพียง80องศาเซลเซียสนะครับนี่ระวังทิ้งไว้ในบรรยากาศทั่วๆไปแล้วก็ความชื้นทั่วๆไปซึ่งมีฝนตกเกือบทุกวันนี้ครับอ๋ออย่างอันนี้ก็จะขึ้นรามาให้เราได้เห็นกันนั่นเองนะคะจริงๆก็ขอย้ำนิดนึงว่ากระบวนการทดลองของเราเนี่ยเราจะใช้ไอ้น้ำร้อนหรือไอ้น้ำยิ่งยวดนะครับซึ่งที่80องศาเนี่ยจะมีการควบแน่นของน้ำค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้มีความชื้นสูงเมื่ออบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการเกิดราได้อย่างง่ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราอบด้วยไอ้น้ำร้อนยิ่งยวดที่อุณหภูมิ140องศาเซลเซียสนะครับก็จะเป็นความร้อนที่สูงทำให้ไม้แห้งนะครับแล้วก็จะมีการเกิดเชื้อราที่น้อยมากหรือแทบจะสังเกตไม่ได้อ๋อเอาละค่ะนี่ก็เป็นความแตกต่างนั่นเองนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างจากที่เราทั้งอัดทั้งอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจะต้องทดสอบไหมคะครับก็มีทดสอบ2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือดูการเจริญเติบโตของเชื้อรานะครับหรือว่าจุลินทรีย์นะครับโดยที่เราจะเอาไม้เนี่ยไปสีเพื่อเอาขี้เลื่อยนะครับแล้วก็ขี้เลื่อยนี้นะครับไปใส่ในถาดนะครับเพื่อวิเคราะห์ว่ามีการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นไหมหรือว่าบนเนื้อไม้ไหมนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับซึ่งเราจะพบว่าทั้ง2ไม้ที่อัดด้วยน้ำส้มควันไม้กับน้ำส้มสายชูเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ช้านะครับที่ช้ากว่าเมื่อผ่านเวลาผ่านไป72ชั่วโมงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ที่ไม่ได้อัดน้ำยานะครับเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วค่ะก็ถือได้ว่าการเจริญเติบโตของเชื้อราเนี่ยต่ำลงอย่างแน่นอนเลยใช่ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือไปทดสอบเรื่องคุณสมบัติทางกายภาพของไม้นะครับเราได้ทดสอบเรื่องของแรงกดของไม้นะครับหรือว่าแรงกระแทกนะครับก็จะมีเห็นสังเกตได้จากรอยที่รับน้ำหนักของการกระแทกนะครับโดนกดเลยนะคะเนี่ยใช่ครับใช้แรงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ดูว่าไม้นี้นะครับมีแรงกระแทกรับแรงกระแทกได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็พบว่าคุณสมบัติเรื่องของความแข็งนะครับหรือว่าความต้านทานต่อการกดเนี่ยนะครับจะไม่ต่างกับไม้ที่ไม่ได้อัดน้ำยาแล้วก็ไม้ที่อบตามโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปนะครับก็คืออบด้วย80องศาเซลเซียสแต่สิ่งที่เราพบอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราอบด้วยร้อยอุณหภูมิสูงถึง140องศานะครับความแข็งของไม้ที่ไม่ได้ผ่านการอัดน้ำยาใดๆเลยเนี่ยจะสูงมากจะสูงกว่าไม้ปกติด้วยซ้ำนะครับค่ะก็ต้องทดสอบในเรื่องของความแข็งแรงถึงแม้ว่าจะผ่านการอบมันยังไงก็แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ดีก็ยังแข็งแรงนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของไม้ที่ผ่านกระบวนการอบและอัดน้ำยาซึ่งนักศึกษาทั้งสองคนเมื่อได้ชิ้นงานแล้วจะต้องทำการทดสอบแรงกดสูงสุดความแข็งความชื้น
ผลการทดสอบพบว่าค่าความแข็งและความชื้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าไม้ที่มาจากโรงงานผลิตของเล่นส่วนค่าความต้านทานแรงกดสูงสุดนั้นมีเพียงไม้ที่อัดด้วยน้ำส้มควันไม้ที่มีแรงต้านทานแรงกดสูงที่สุดส่วนในการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดเชื้อรานั้นได้นำตัวอย่างไม้จากโรงงานที่ผ่านการอัดน้ำยาป้องกันเชื้อรามาทดสอบคู่กับกรดอะซิตริกที่มีอยู่ในน้ำส้มสายชูและน้ำส้มควันไม้พบว่าเมื่อทำการเลี้ยงเชื้อราเป็นเวลา1สัปดาห์เชื้อราจะเจริญเติบโตรอบๆชิ้นไม้ที่อาบน้ำยาด้วยสารเคมียกเว้นไม้ที่อาบด้วยกรดอะซิตริกที่ไม่มีเชื้อราอยู่รอบๆก็แสดงว่าน้ำส้มสายชูและน้ำส้มควันไม้สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้และสุดท้ายคือการทดสอบการเข้ากัดกินของแมลงก็พบว่าไม่พบแมลงใดๆเข้ามากัดกินไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยาแต่อย่างใดผลการทดลองเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่ได้นำมาทำการทดสอบนั้นสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและแมลงเข้ามาทำลายเนื้อไม้ได้นักศึกษาปริญญาตรีในบ้านเรานี่ก็เก่งไม่ใช่ย่อยเลยนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือที่อาจารย์ต้องอธิบายก็คือเมื่ออบด้วยอุณหภูมิสูงเนี่ยนะครับมันจะลดในส่วนของการกัดกินของมดมอดได้นะครับเรื่องของแมลงเพราะว่าปริมาณแป้งนะครับที่อยู่ในเนื้อไม้เนี่ยนะครับก็จะโดนเปลี่ยนสภาพไปนะซึ่งแป้งก็เป็นอาหารให้กับพวกแมลงอาหารหายไปเขาก็ไม่มียุ่งใช่แล้วใช่แล้วครับอ๋อดีจังเลยนะคะอาจารย์พูดถึงเราก็ต้องทำการงานขั้นตอนการทำวิจัยเนี่ยนอกจากจะเก็บข้อมูลแล้วมาลงมือปฏิบัติทดลองกันอย่างจริงจังแล้วก็ต้องมีการทดสอบในขั้นตอนสุดท้ายด้วยนั่นเองแบบนี้โรงงานอุตสาหกรรมเขาก็มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยสามารถใช้งานแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยใช่ครับใช่ครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสีมันเข้มขนาดนี้เนี่ยเราจะไปใช้งานได้จริงหรือเปล่าปกติแล้วเนี่ยครับโรงงานจะเอาไม้นี้ไปแปรรูปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีการสีหน้าไม้ออกนะครับเพื่อไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าบางทีอาจจะพ่นชิ้นไม้ด้วยสีเพื่อไปทำของเล่นนะครับหรือว่าทำเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นเช่นเดียวกันนะครับคราบที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นคราบน้ำนะครับไม่ใช่เชื้อราซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการอบด้วยอุณหภูมิสูงเช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็สามารถสีหน้านี้ออกได้นะครับค่ะแต่ที่แน่นอนก็คือว่ามั่นใจได้ว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีนั่นเองใช่ครับจะปลอดภัยโอ้โหดีจังเลยค่ะอาจารย์แล้วงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะจะมีการต่อยอดต่อไปอย่างไรคะครับก็คือที่ได้พูดคุยกับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต้หรือในบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือเมื่อเราทำการอบด้วยอุณหภูมิสูงนี้นะครับเราจะสามารถเก็บได้นานไหมเราสามารถลดการใช้สารเคมีได้หรือเปล่านะครับถ้าได้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะขยายห้องอบให้ขนาดที่เหมาะสมกับโรงงานนะครับถ้าโรงงานต้องการจะอบไม้ซึ่งผ่านการอบแล้วอย่างเช่นบริษัทแทนครีเอชันแล้วก็มาทำเป็นของเล่นนี่นะครับอาจจะใช้ห้องเฉพาะ1ห้องนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อทำให้ไอ้น้ำนะครับเป็นไอ้น้ำยิ่งยวดนะฮะก็คืออบด้วยอุณหภูมิสูงได้ที่140องศาแล้วก็จะทำการออกแบบห้องอบให้กับทางโรงงานนะครับแล้วก็นำเสนอเรื่องของราคาซึ่งถ้าเป็นต่างประเทศแล้วเนี่ยกระบวนการนี้เป็นราคาที่สูงมากนะครับหลัก40ล้านถึง50ล้านบาทนะครับต่อห้องอบขนาดกลางห้องนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ถ้าเราออกแบบในราคาที่ถูกลงมาได้แล้วก็สามารถสร้างในเมืองไทยได้แล้วเนี่ยก็เป็นประหยัดเป็นส่วนของเรื่องของประหยัดเรื่องของต้นทุนของทางโรงงานได้เลยนะครับค่ะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยย่อมส่งผลดีในเรื่องของการส่งออกในอนาคตอย่างแน่นอนเลยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดว่าเราส่งสินค้าออกไปโดยที่ไม่มีสารเคมีเนี่ยแน่นอนว่าต่างประเทศเนี่ยเขารับอยู่แล้วแหละแบบนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประเทศด้วยอีกทางหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็ได้ว่าเป็นผลงานวิจัยดีๆจากฝีมือของนักวิจัยไทยนะคะที่จะช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราในไม้ยางพาราค่ะแน่นอนว่าจะต้องสร้างความมั่นใจในภาคอุตสาหกรรมได้ด้วยอย่างแน่นอนเลยค่ะเยี่ยมยอดจริงๆเลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTECตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รามแย้มแสงสังจากภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
จากปัญหาการเก็บรักษาไม้ให้ห่างไกลจากการเกิดเชื้อราและการกัดกินเนื้อไม้ของแมลงต่างๆนำมาสู่งานวิจัยที่นักศึกษาปริญญาตรีที่ได้เข้ามาช่วยหาวิธีต่างๆเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ซึ่งจากการวิเคราะห์วิจัยและการค้นหาข้อมูลทางวิชาการกลายมาเป็นแบบการทดสอบที่ได้เลือกวิธีการทางธรรมชาติอย่างการนำน้ำส้มสายชูน้ำส้มขวัญไม้และการอบไม้ด้วยไอน้ำยิ่งยวดพบว่าวิธีการเหล่านั้นสามารถที่จะป้องกันการเกิดเชื้อราและการเข้ากัดกินของแมลงนอกจากนี้ยังได้ทำการทดลองหาความเข้มข้นต่ำสุดของสารธรรมชาติที่ได้นำมาใช้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนโดยการทดสอบประสิทธิภาพของสารธรรมชาติในอัตราส่วนที่แตกต่างกันและได้ความเข้มข้นของสารละลายที่ร้อยละ25นอกจากนี้ยังได้มีการนำไปทดสอบแรงกดสูงสุดความแข็งและความชื้นของตัวอย่างต่างๆซึ่งค่าเหล่านั้นก็ไม่ได้ต่างไปจากตัวอย่างที่ได้นำมาจากโรงงานอีกทั้งยังมีแนวโน้มที่สูงกว่าอีกด้วยสุดท้ายของงานวิจัยคือการประมวลผลและการตัดสินใจในการลงทุนของโรงงานผลิตของเล่นซึ่งทางอาจารย์ก็พบว่าการใช้วิธีการอบไม้ด้วยไอ้น้ำยิ่งยวดก็สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้ดีมากขึ้นความแข็งมากกว่าเดิมอีกทั้งในแง่ของการลงทุนก็เพียงปรับเสริมอุปกรณ์บางตัวเข้าไปก็สามารถทำการอบที่ความร้อนยิ่งยวดได้แล้วล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10241ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาให้อุตสาหกรรมได้อย่างไรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาครับในโรงงานอุตสาหกรรมในหลายรูปแบบนะครับเป็นการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับโจทย์นะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับหรือว่าวิธีการที่จะลดต้นทุนให้กับบริษัทโรงงานเนี้ยนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้สามารถเข้ามาช่วยได้นะครับอย่างชัดเจนยกตัวอย่างนะครับในโครงการนี้นะครับด้วยความร่วมมือระหว่างสวทช.และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการ Clean Technology นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการระดับปริญญาตรีก็ตามนะครับแต่นักศึกษาของเราเนี้ยนะครับได้ทำการค้นคว้าข้อมูลนะครับเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ทำการทดลองนะครับแล้วก็ตรวจสอบความแม่นยำของการทดลองนั้นนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่เราคาดว่านะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้นะครับเรื่องของการลดต้นทุนที่สามารถตามมาในอนาคตนี้นะครับก็คือเป็นผลพลอยได้นะครับของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็นำไปสู่ชุมชนในอนาคตนะครับ